นี่คือ1ใน5ของพระเกจิอาจารย์ที่อาจารย์ไพศาลนิมิตทิศวงศ์ท่านได้แนะนำให้ไปกราบไหว้เพื่อแก้กรรมแนะนำวิธีการเบิกกรรมถอนคำสาปและคำสาปแช่งที่พี่หนุ่มคงกระพันได้ไปทำรายการและโด่งดังณตอนนี้และนี่คือพระพุทธาจารย์มาอินทสโรอดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหารหรือว่าวัดสามปลื้มใครที่ไปสำเพ็งบ่อยผมว่าหลายๆคนน่าจะจอดรถไว้ที่นี้และไม่รู้ว่าสถานที่แห่งนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆเหตุผลที่อาจารย์ไพศาลมิตรพิศวงได้แนะนำให้ทุกคนไปกราบไหว้เพื่อการเบิกกรรมนั้นต้องไปสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบอกชื่อนามสกุลและบอกความเดือดร้อนภายในใจท่านได้รับสร้างความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจที่ทุกคนมีก็จะลดลงตามลำดับและบรรเทาลงอย่างง่ายดายเพราะว่าพระพุทธาจารย์มาอินทสโรท่านเป็นพระเกจิอาจารย์สมัยรัชกาลที่5ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการวิปัสสนากรรมฐานที่มีความเคร่งครัดและเก่งมากๆและเรื่องไสยเวทวิทยาคมเป็นผู้ที่มีความแข็งแกร่งในเรื่องนี้มากๆแต่น้อยคนนักครับที่จะรู้ว่าวัดสามปลื้มแห่งนี้มีเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5แล้วครับรวมไปถึงสถานที่แห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปที่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆยกตัวอย่างเช่นหลวงพ่อนาคพระปรางองค์ท้าวเวสสุวรรณองค์พญาครุฑและพระประธานที่อยู่ในโบสถ์ฉะนั้นครับใครที่อยากแก้กรรมใครที่อยากหมดกรรมใครที่อยากหมดเคราะห์หรืออยากที่จะร่ำรวยผมแนะนำให้มาที่นี่ที่นี่คือวัดสามปลื้มใครที่ไปช้อปปิ้งแถวสำเพ็งผมแนะนำให้ทุกคนมากราบไหว้นะครับน้ำมนต์ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ